ท.4เผยอพยพประชาชนหนีน้ำท่วมพะเยาแล้วเตือนเลยพื้นที่เสี่ยงรับน้ำการเมืองวันที่17กันยายน2567 10:57 น.มท.4แจ้งน้ำท่วมพะเยาตั้งแต่ตี 4เผยแจ้งเตือนอพยพแล้วเตือนเลยพื้นที่เสี่ยงรับน้ำหนองคายอาจขยายวงเพิ่มขอประชาชนติดตามสถานการณ์เมื่อเวลา 9:40 น.วันที่17กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดพะเยาว่าน้ำเข้ามาตั้งแต่ตอนตี 4กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.แจ้งว่าได้อพยพประชาชนเข้าพื้นที่แล้วทั้งนี้ด้วยความที่น้ำมาแรงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยซึ่งได้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยขณะเดียวกันได้ทราบจากกระทรวงกลาโหมว่าได้ส่งกำลังทหารเข้าในพื้นที่ด้วยเนื่องจากน้ำมาตอนกลางคืนเร็วและแรงทำให้ประชาชนตกใจส่วนความช่วยเหลือยืนยันว่าจะลงไปในพื้นที่ให้เร็วที่สุดและตนได้ประสานกับกู้ภัยเข้าไปในพื้นที่จังหวัดพะเยาทั้งนี้จะแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ที่น้ำจะไปถึงเช่นจังหวัดเลยที่กำลังมีความเสี่ยงอยู่และจังหวัดหนองคายที่ได้รับผลกระทบแล้วและอาจจะมีขยายพื้นที่เพิ่มเติมขอให้ติดตามสถานการณ์และเชื่อฟังเจ้าหน้าที่หากได้รับการเตือนขอให้รีบขนย้ายและไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดรายได้เข้าประเทศทีมยุโรปเที่ยวสมุยต่อไทยตัดเชือกเทียบมวยไทยเยาวชนโลกกีฬาวันที่17กันยายน2567เที่ยงคืน54 นาทีความเคลื่อนไหวการแข่งขันมหกรรมมวยไทยเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษามหาราชามวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนส์โลกประจำปี2567IFMA Youth World Championship 2024ที่พารากอนฮอนสยามพารากอนระหว่างวันที่13ถึง19กันยายนแฟนมวยเข้าชมฟรีโดยรายการดังกล่าวสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA ร่วมกับสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ AMTAT และการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.จัดการแข่งขันเพื่อเป็นการต่อยอดขยายฐานกีฬามวยไทยไปทั่วโลกอีกทั้งยังสนองนโยบายรัฐบาลไทยภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในการผลักดันกีฬามวยไทยไปสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยมีนักมวยไทยเยาวชนจากทั่วโลกสมาชิกของ IFMA เข้าร่วมชิงชัยกว่า100ชาติมีนักกีฬาประมาณ 2,000 คนและผู้เกี่ยวข้องอีก 1,500 คนทั้งหมดรวมแล้วประมาณ 3,500 คนซึ่งคาดว่ารายการดังกล่าวจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทย 500-1,000 ล้านบาทในส่วนนักกีฬามวยไทยเยาวชนไทยส่งเข้าร่วมแข่งขัน26คนแบ่งเป็นชาย13คนหญิง13คนล่าสุดเมื่อวันที่16กันยายนการแข่งขันมวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนส์โลกประจำปี2567IFMA Youth World Championship 2024 เดินทางเข้าสู่การชิงชัยเป็นวันที่4ซึ่งทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมีการแข่งขันมากถึง156คู่และเป็นการชกในรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศซึ่งมีนักชกไทยทำการแข่งขันถึง14รุ่นด้วยกันไฮไลท์อยู่ที่รุ่น30กิโลกรัมหญิงอายุ 10-11 ปีรอบรองชนะเลิศปาร์ตี้โรงเรียนกีฬานครศรีปันทิตาเพชรคุ้มเอาชนะซาลิมาอิซานกาลิน่านักกีฬาบุคคลชาติเป็นกลางอินดี้ไวดัวนูทราลแอตเลเต้เอ็น 29-28 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรกของทัพมวยไทยไปพบกับเจสสิก้ามาร์ติเนสจากสหรัฐผลรุ่นอื่นๆรุ่น38กิโลกรัมชายอายุ
12-13 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศอัจฉริยะอาจารย์อูดอุดรกฤษณะหอยแก้วเอาชนะอาติยองโวคอฟจากคาซัคสถาน 30-27 เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเอลิกริมานโดจากสหรัฐรุ่น42กิโลกรัมหญิงอายุ 14-15 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศอักษรทองเขาหลักมวยไทยอนุสรานุ่นเอียดเอาชนะลาล่าโกเมสจากโปรตุเกส 30-27 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับวาวาร่าปราโมต้าว่านักชกจากชาติเป็นกลางรุ่น45กิโลกรัมชายอายุ 14-15 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศเพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นพัทรนันท์พิกุลวิไลเอาชนะอารายานเอสเมกหน้าจากจอแดน 30-27 ผ่านเข้ารอบตัดเชือกพบกับแยนบริกรามิสกาจากฟิลิปปินส์พร้อมการันตีทองแดงให้กับทัพมวยไทยรุ่น45กิโลกรัมหญิงอายุ 16-17 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศเสน่ห์งามกำนันเชษเมืองชนนิรัชชาตังจิวพบมาฟตูน่าคูซาโนว่าจากอุซเบกิสถาน 30-27 ผ่านเข้ารอบไปพบกับบูเลียนาคริซาโนว่านักชกจากชาติเป็นกลางรุ่น48กิโลกรัมชายอายุ 16-17 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศดีเซลเล็กสอสีทองตัดสนิมโคตรพักดีชนะคะแนนติมูชไรเนอร์นักชกจากชาติเป็นกลาง 29-28 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเมิร์ดกูเนจากตุรกีรุ่น48กิโลกรัมยิง 16-17 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศธิดาพลอยสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกธิดารัตน์การบุรีเอาชนะออสเก้โซยุนชูจากตุรกี 30-27 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโชอิราคอนอับดูโคลิโคว่าจากอุซเบกิสถานรุ่น51กิโลกรัมชายอายุ 14-15 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศอภิเดชสุราษฎร์ยิมอภิเดชกาญจนะเอาชนะคะแนนอนูอาเอไลตารีจากโมร็อกโก 29-28 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับนาซาเลลิวเควิชนักชกจากชาติเป็นกลางรุ่น51กิโลกรัมชายอายุ 16-17 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศนำขบวนโรงเรียนกีฬากรุงเทพสิทธินนท์ดำเนียมเอาชนะอาเมดอาคายดานกีรานจากตุรกี 29-28 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบวาเลียดลอตฟี่จากเบลเยียมขณะที่รุ่น30กิโลกรัมชายอายุ 10-11 ปีรอบรองชนะเลิศเพชรกาฟิลสอดร.ปรเมศพัชรวัฒน์เวียงวิเศษพ่ายให้กับเซโวลอดบาชูตอฟนักชกจากชาติเป็นกลาง 27-30 ทำให้คว้าเหรียญทองแดงไปครองรุ่น42กิโลกรัมชายอายุ 12-13 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศแองกี้เบิร์ดโรงเรียนกีฬานครศรีก้องเกียรติไกรวิเชียรพ่ายให้กับอับดุลลาฮุดซีนจากอิรัก 28-29 รุ่น54กิโลกรัมชายอายุ 16-17 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศฟีโน่ชอเกตวีนาวิวิทวินเลนทำดีพ่ายให้กับนิกิต้าคูตจากยูเครน 27-30 และรุ่น51กิโลกรัมหญิงอายุ 16-17 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศเพชรสยามสุราษฎร์ยิมลักษิกากาญจนะพ่ายให้กับมิลานาชีชาเบโกว่าจากคีกีสถาน 27-30รุ่น57กิโลกรัมชายอายุ 16-17 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศตะวันเดือดโรงเรียนกีฬานครสวรรค์สงกรานต์ก้อนทรัพย์พ่ายให้กับบาชีลุยดี้จากเบลเยียม 27-30 สรุปผลงานนักชกไทยวันนี้ขึ้นชก14รุ่นเข้ารอบชิงชนะเลิศ1รุ่นตกรอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดง1รุ่นเข้ารอบตัดเชือกการันตีทองแดงอีก8รุ่นและตกรอบก่อนรองชนะเลิศ4รุ่นด้านแอนนาคุสมุกผู้จัดการมวยไทยทีมชาติโปแลนด์กล่าวว่าครั้งนี้มาประเทศไทยเป็นครั้งที่4แล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่วิเศษมากๆผู้คนยิ้มแย้มให้กันและมีอัธยาศัยที่ดีเป็นอะไรที่ดีมากๆตอนช่วงที่มาเรามาทำการแข่งขันมันจะค่อนข้างยุ่งเลยทำให้ไปไหนไม่ได้มากส่วนใหญ่จะเที่ยวอยู่ภายในกรุงเทพเป็นหลัก
แต่ถ้าหลังจบการแข่งขันแล้วก็คงอยากจะไปเที่ยวเกาะสมุยหรือพัทยาต่อไปเมื่อถามถึงอาหารไทยคุสมุกกล่าวว่าอาหารไทยยอดเยี่ยมมากในครั้งแรกที่กินมันอาจจะรู้สึกเผ็ดแต่พอกินไปเรื่อยๆมันอร่อยแล้วก็ทำให้กินได้อีกเรื่อยๆเจริญอาหารกว่าเดิมเมนูที่ชอบที่สุดเลยคือแกงเขียวหวานและอีกอย่างก็คือผัดไทยที่คิดว่าทุกคนก็ชื่นชอบเหมือนกันขณะที่ฟินเดอยองนักชกจากเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่านับเป็นครั้งที่สองที่ได้มาเยือนประเทศไทยก่อนหน้านี้เคยมาเมื่อ4ปีที่แล้วเพื่อทำการแข่งขันมวยไทยเช่นกันประเทศไทยเป็นประเทศที่วิเศษมากๆมีวัฒนธรรมที่ดีรวมถึงอาหารไทยเองก็อร่อยมากๆด้วยโดยเฉพาะผัดไทยที่ถือว่าเป็นจานโปรดเลยหลังจากจบการแข่งขันก็อยากจะไปเที่ยวต่อปกติจะชอบไปภูเก็ตหรือไปแถวๆภาคใต้ที่มีเกาะเยอะๆอย่างเช่นเกาะสมุยเป็นต้นผู้สื่อข่าวสอบถามว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้สนใจเลือกเล่นกีฬามวยไทยนั้นเดอยองกล่าวว่าไม่สามารถบอกเป็นเหตุผลได้แต่ก็เริ่มเล่นมาตั้งแต่อายุ7 ขวบจากนั้นก็ฝึกไปเรื่อยๆอยากจะเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดให้ได้